เผยเมืองท่องอาสงเอกนิดลุยเจลีในช่วงปลายปีนี้เผยเมืองท่องยินิติดอาสงตัวเอกนิดปัญญาลุยเจลีกับอุลวะค่าจะย้ายไปในช่วงเล็กที่2ของไทยลีเดือนธันวาคมปลายปีนี้สืบเนื่องจากที่ชนาธิปจงกสินที่มีข่าวเตรียมกลับมาค้าแข้งในไทยทำให้เหลือผู้เล่นไทยในเจลีเพียงแค่สุภโชคสารชาติตัวรุกของคอนซาโดเลซัปโปโรล่าสุดจึงทำให้มีรายงานเผยออกมาว่าเมืองทองยูไนเต็ดเตรียมที่จะส่งตัวเอกนิดปัญญาไปลุยศึกในแดนปาดิบซึ่งจากการคาดการณ์เป็นที่เชื่อว่าเมืองทองยูไนเต็ดจะปล่อยเอกนิดปัญญาไปให้กับอุลวาเลเตมอนใช้งานหลังมีโอกาสได้ย้ายไปซ้อมกับทีมในช่วงที่ผ่านมาเป็นเวลา2สัปดาห์และได้รับคำชมจากทีมงานของทีมแชมป์ ACL ทั้งนี้หากการเจรจาสำเร็จคาดว่าจะมีการปล่อยตัวไปในช่วงเล็กที่2ของการแข่งขันลีเวอร์ไทยลีกฤดูกาล 2023-2024 ในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งจะปล่อยไปด้วยรูปแบบสัญญายืมตัวมาดามแป้งยืนยันสิงห์เจ้าท่าปิดประตูล่าชนาธิปเข้ารังจบข่าวมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำในฐานะประธานสโมสรการท่าเรือ FC ออกมาประกาศชัดเจนว่าการท่าเรือ FC ไม่ได้อยู่ในเส้นทางการคว้าตัวชนาธิปแน่นอนแล้วและก็เสียดายแต่วงการฟุตบอลก็เป็นแบบนี้หลังจากที่มีกระแสข่าวในช่วงที่ผ่านมามีหลายทีมในศึกไทยลีกอยากจะได้ตัวเจชนาธิปสงกสินซุปเปอร์สตาร์ชาวไทยกลับมาร่วมทัพในศึกไทยลีกฤดูกาลหน้าซึ่งมีทีมที่ออกหน้าว่าสนใจอย่างสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ที่มีมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำเป็นประธานสโมสรล่าสุดมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายใหญ่แห่งทัพสิงห์เจ้าท่าออกมาเผยแล้วว่าการท่าเรือไม่ได้อยู่ในเส้นทางการคว้าตัวชนาธิปแน่นอน 100% ค่ะเสียดายค่ะแต่ก็วงการฟุตบอลก็เป็นแบบนี้แหละค่ะอย่างไรก็ตามแป้งกับเจต้องยอมรับว่ามีความผูกพันกันนะคะและดีใจที่ได้มีส่วนประกาศออกกับผู้สื่อข่าวว่าเจอยากกลับมาเล่นที่ประเทศไทยซึ่งแป้งก็ดีใจนะคะว่าไม่ว่าทีมไหนจะได้ตัวเจไปก็ถือเป็นทีมที่โชคดีและเป็นโอกาสของชนาธิปที่จะได้กลับมาที่บ้านเกิดในอนาคตค่ะสำหรับชนาธิปสงกสินย้ายจากฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรจะร่วมทีมคาวาซากิฟันตาเล่ก่อนเปิดฤดูกาล2022จนมาถึงปัจจุบันเจลงสนามไปทั้งหมด27นัดรวมทุกรายการยิงไป3ประตูกับ3แอสซิสต์ก่อนจะมีข่าวว่าเตรียมคัมแบ็กกลับมาไทยลีกในฤดูกาลหน้า